Smart Energy สัปดาห์นี้พาไปที่ศูนย์เรียนรู้บ้านทวิบุญตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำศาสตร์พระราชามาลงมือทำจริงค่ะทั้งด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์แวะชมธนาคารขยะทองคำในโครงการสมุทรปราการโกกรีนช่วยลดปริมาณขยะสร้างรายได้พบกันวันเสาร์7:30 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง32